ลี่ยนไซส์จุกนมให้ลูกเมื่อไหร่จำเป็นไหมที่จะต้องขยับไซส์จุกนมให้เหมาะสมตามวัยของลูกแม่โบนะคะเน้นย้ำในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็เน้นในเรื่องของการเอาลูกเข้าเต้านะคะขวดนมให้เจอช้าที่สุดแล้วก็ใช้ขวดนมให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่แม่โบเองก็เข้าใจนะคะในกรณีที่คุณแม่ค่ะจะต้องกลับไปทำงานปั๊มนมแม่และให้ลูกกินนมแม่ผ่านขวดหรือคุณแม่บางคนนะคะให้ลูกกินนมชงสำคัญของการเลือกใช้จุกนมนั่นก็คือเลือกให้เหมาะสมกับวัยของลูกถ้าเป็นไซส์ S นะคะก็จะเหมาะสำหรับน้องเด็กวัย1เดือนถึง3เดือนถ้าเป็นไซส์ M นะคะก็จะเหมาะกับน้องเด็กนะคะที่อายุ3เดือนถึง6เดือนแล้วก็ไซส์ L ค่ะเหมาะสำหรับเด็กที่อายุเกินกว่า6เดือนขึ้นไปและจะต้องไม่ชำรุดนะคะลูกมีการฉีกขาดนะคะอาจจะทำให้ลูกของเราค่ะกินนมแล้วสำลักได้แม่บางคนนะคะขยับไซส์จุกนมนะคะให้เหมาะสมกับวัยของลูกแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าลูกไม่ยอมดูดแม่กรณีนี้จะทำอย่างไรดีแม่โบก็จะต้องบอกว่าให้ยึดนะคะที่ตัวลูกเป็นหลักค่ะคุณแม่ดูดจุกนมไซส์เดิมก็โอเคอยู่แล้วดูดได้ดีไม่เหนื่อยได้รับน้ำนมแม่เพียงพอคุณแม่ก็สามารถให้ลูกค่ะดูดจุกนมไซส์เดิมต่อได้ลูกของคุณแม่ค่ะดูดจุกนมไซส์เดิมแล้วดูแบบดูดแล้วเหนื่อยมากใช้พลังเยอะมากแล้วก็อาจจะได้รับปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอกับวัยของลูกนั้นแม่โบก็แนะนำว่าควรที่จะขยับไซส์จุกนมค่ะให้เหมาะสมตามวัยของลูกเราจุดสำคัญของการใช้จุกนมขวดนมนั่นก็คือจะต้องเลิกขวดนมในวัยที่เหมาะสม1ปีลูกควรที่จะกินนมนะคะผ่านทางแก้วหรือว่าดูดจากกล่องนั่นเองค่ะถ้าเลย1ปีครึ่งจะต้องไม่มีขวดนมในชีวิตของลูกแล้วโอเคมาต่อไปเนี่ยแม่โบก็จะแนะนำว่าเมื่อลูกของคุณแม่ค่ะอายุ6เดือนนะคะให้คุณแม่ลองฝึกให้ลูกค่ะดูดน้ำนะคะผ่านแก้วหัดดื่มนะคะเมื่อลูกดูดน้ำผ่านแก้วหัดดื่มได้ก็สเต็ปนะคะให้ลูกค่ะกินนมนะคะผ่านแก้วหัดดื่มไปเลยนะคะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะเราก็จะเจอว่าเวลาแบบอายุ1ปีลูกก็สามารถที่จะเลิกดูดขวดได้อย่างง่ายดายนั่นเองเราไปปรับดูนะแม่